สังกะเบือโทษทีครับสังกะเบือเชิญเรือรบเข้ามาที่โรงเรียนหมดนะครับเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วก็วันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับชาติบ้านเมืองนะครับมาเยี่ยมเยียนของพวกเรานะครับเราจะได้แนะนำกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวรอครูบาอาจารย์ตอนนี้ครูบาอาจารย์กำลังสั่งนักเรียนอยู่เดี๋ยวเรามีนักเรียนพี่ๆไปดูแลน้องนะครับการพี่ดูแลน้องเรามีตั้งแต่อนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยระดับมัธยมเนี่ยเราเปิดตั้งแต่ปีประมาณพ.ศ. 2003 2538เด็กๆของเรารุ่นโตๆนี่ก็มานั่งอยู่ที่นี่เป็นผู้ปกครองหลายคนจบปริญญาตรีไปหลายรุ่นเป็นผู้ปกครองที่นี่สิ่งที่ผมนำเรียนท่านอาจารย์ผู้อำนวยการอรวรรณนะครับว่าผมมีโอกาสที่เล่นเพื่อมาอยู่ที่นี่นานพ่อแม่เขาเนี่ยผมก็เลยสอนมาก็เลยกลายไปเล่นเป็นความผูกพันกันไปนะครับท่านผู้อำนวยการบอกนั่งเป็นประจำวังแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาประวัติโรงเรียนวัดวังแดงโรงเรียนวัดวังแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลเถาทรายอำเภอถับคล้อจังหวัดพิจิตรเดิมโรงเรียนวัดวังแดงตั้งอยู่ริมคลองทางทิศตะวันตกของโรงเรียนปัจจุบันห่างออกไปประมาณ500เมตรโดยอาศัยศาลาวัดวังแดงซึ่งอยู่ติดกันในสมัยนั้นเป็นห้องเรียนมีนักเรียน70คนมีครู2คนโดยมีนายศรีมนสิริอินทราธรเป็นครูใหญ่คนแรกเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2482ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2497กรมทางหลวงแผ่นดินได้ตัดถนนสายวังแดงเขาทรายผ่านหมู่บ้านวังแดงชาวบ้านจึงได้อพยพบ้านเรือนมาอยู่เรียงรายสองฝั่งถนนและได้ย้ายวัดวังแดงและโรงเรียนมาตั้งอยู่ในที่ปัจจุบันโดยต่อมานายศรีมนสิริอินทราธรได้ยกที่ดินจำนวน4ไร่1งานครองงานทำมะพร้าวแก้วครองงานเลี้ยงปลาโรงงานทำขนมหมุนโครงงานเลี้ยงกบโครงงานกระปุกออมสินพอเพียงโครงงานบายสีผลงานที่ภาคภูมิใจ 1. ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 2,554 เมื่อวันที่19ธันวาคม 2,555 2. ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข 3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานประเภทคุณธรรมทั้งดีถวายในหลวงเมื่อวันที่22กรกฎาคม2554ครูผู้สอนดีเด่นได้รับรางวัล 100,000 ครูดี6คนได้รางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย1คนได้รางวัลครูดี10แผ่นดิน1คนได้รางวัลครูดีบนแผ่นดินพ่อ4คนนักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เหรียญทองอัจฉริยะคอมพิวเตอร์จำนวน2คนได้เหรียญทองประกวดบายสีจำนวน5คนแต่ว่าพอเป็นนักยิ่งพอสังเกตนะครับก็โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ได้ปี5อะไรเมื่อกี้จำไม่ได้นะ
มาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับรักษาสถานภาพมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้มีเกียรติครับเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่นำเรียนหลายเรื่องเหลือเกินนะครับและวันนี้เราก็มีความภาคภูมิใจและยินดีต้อนรับคณะสสที่มาจากจังหวัดสงขลานะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเราในโอกาสนี้ผมขออนุญาตใช้โอกาสและจังหวะนี้ครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการประเสริฐเทพสอนครับได้กรุณาขึ้นโพเดียมแล้วก็ครับขออนุญาตนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูพิราชธรรมวิมลนะครับเจ้าอาวาสวัดวังแดงเรียนคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอกครับก็ในนามของคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ประเมินนะครับโรงเรียนวัดวังแดงเนี่ยก็คร่าวๆก็อยู่ตำบลเขาทรายอำเภอตะคอจังหวัดพิจิตรนะครับเปิดทําการสอนก็ระดับอนุบาลมีอนุบาล1อนุบาล2ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6แล้วก็ชั้นมัธยมศึกษาที่1มัธยมศึกษาที่2และมัธยมศึกษาที่3นะครับโรงเรียนเนี่ยเคยได้รับการประเมินจากสมส.นะครับเคยได้รับการประเมินมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็เมื่อวันที่28ถึง30กันยายน2547นะครับเป็นครั้งที่1นะครับผลของการประเมินในภาพรวมแล้วโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้นะครับครั้งที่2เมื่อวันที่19ถึง21ธันวาคม2550นะครับผลการประเมินในภาพรวมหลายๆมาตรฐานสรุปแล้วว่าอยู่ในระดับดีมากนะครับคำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะของสมส.หรือของคณะกรรมการใน2ครั้งที่ผ่านมานั้นโรงเรียนก็ได้พยายามดำเนินการแล้วก็ได้ทำตามจิตสายเพชรชั้นสูงสามปีที่3คุณครูสายหยุดปีการชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูวาสนาเย็นจุระชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูกิจยามีโพชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูออนประภาผู้เปื้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คุณครูรัติกรหมอนเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่2คุณครูอำนวยพนมเวศชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณครูนัตยานามวงคุณครูนัตยานามวงก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณด้วยนะครับต่อไปก็เป็นคุณครูทองคำพิมภาวะนะครับอันนี้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระดับมัธยมแล้วก็เป็นรองผู้อำนวยการผู้อำนวยการก็เป็นหัวหน้างานบุคลากรด้วยนะครับต่อไปก็จะมีคุณครูที่ช่วยสอนในแต่ระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่3ก็จะมีคุณครูธนภัทรจีนคงครับช่วยสอนในระดับชั้นป.4ถึงป.6คุณครูเกษดาโสรวัฒน์ช่วยสอนชั้นป.4ถึงป.6นะครับการงานพื้นฐานอาชีพก็เป็นคุณครูจ้างสอนคอมพิวเตอร์ครูกิติคนแก้วเหลี่ยมให้ท่านนี้รู้จักด้วยครูตาจ้าง LD ก็คือดูแลเด็กที่มีต้องการความพิเศษต่างๆนะครับก็คือคุณครูทวนพองศรีลาแล้วก็น้องใหม่ที่มาสุดท้ายเขาเป็นตัวจ้างที่ตามโครงการครูสอนวิทย์คณิตนะครับครูดารณีบัวทองนี่ก็คุณครูข้าราชการทั้งหมด18นะครับแล้วก็มีจ้างเพิ่มเข้ามาอีกสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาวันนี้ก็น่าจะมาเท่าไหร่7ท่านนะครับ2ท่านไม่ได้มานะครับประธานคณะกรรมการก็คือท่าน
ผู้ใหญ่เบิ้มไทยอัพชมพูนะครับแล้วก็มีมาไหมมีคุณจินดาเขาอ่อนเนี่ยแล้วก็มีอดีตคุณครูของเราแล้วก็เป็นคณะกรรมการด้วยก็คือคุณครูยุพินพบเจริญคุณแล้วก็คุณจำแรงจันแรมกองตันมีช่วยสุทธิประภาผู้แทนครูก็คืออาจารย์ทองคำพิมพาวันครับกรรมการและเลขาคือผมนะครับผู้บริการโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขาของคณะกรรมการสารสานครับก็คงจะรู้จักนะครับประเสริฐเทพสอนสำหรับตัวแทนจากตะครับก็คือได้มานะครับก็น่าจะสรุปแค่นี้นะครับสำหรับในลำดับต่อไปผมเชื่อผมนั้นก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับได้พบปะหรือว่าเสนอแนวคิดอะไรต่างๆกับคณะกรรมการกับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองจะท่านพอท่านคณะกรรมการผู้ปกครองคณะครูผู้มีเกียรติที่เคารพรักท่านนะครับในวันนี้ผมดีใจมากเรียนท่านผู้ปกครองหรืออะไรเนี่ยไปที่ไหนบางครั้งเนี่ยหาคนมาร่วมอยากมาโรงเรียนนี้เหมือนกับฝนเมื่อวานน่ะหนาแน่นดีครับก็รู้สึกสบายใจก็ผ่านไปแล้วว่าชุมชนมีส่วนร่วมดีมากกับโรงเรียนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับโรงเรียนเป็นของที่เราจะต้องช่วยดูแลช่วยเหลือให้ลูกหลานของเราได้เรียนผมหลายแห่งผมไปที่ไหนโรงเรียนจะยุบอ่ะว่าโรงเรียนยุบได้อายเขาไหมนะก็ตั้งโรงเรียนตรงนี้อยู่โรงเรียนยุบเอาลูกไปเรียนตำบลอื่นอายเขาไหมฮะเพราะนั้นพอมาเห็นทางนี้ผมก็สบายใจว่าไม่ยุบแน่โรงเรียนนี้เพราะผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนใจช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานของเรานะครับเพราะนั้นก็ใครขอบคุณตรงนั้นก่อนอื่นขอแนะนำหน่อยพูดมากยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลยนะครับผมก็คือผอ.ณรงค์พิสุทธิชาติผอ.จก.วิจัยการประเมินก็ให้นำทีมติด2คนเป็น3ชีวิตที่จะมาดูโรงเรียนในอำเภอทับคอแล้วก็เป็นครั้งแรกสวนอะไรก็อาหุ่นถามเมื่อวานผมจะไปดูพอไม่ต้องไปดูแล้วแกตายแล้วหมดแล้วผมก็เลยไม่ไปนะครับในตรงนั้นเพราะนั้นประเมินโรงอำเภอนี้รู้สึกว่า13โรงไหม13โรงพวกเรารับผิดชอบ3โรงก็คือโรงวัดวังแดงโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยางโรงเรียนวัดเรไร3โรงก็สบายใจไปดูตัวบ่งชี้ที่5ถามลูกน้องบอกว่าแล้วเธอดูแล้วยังล่ะดูแล้วพอสบายใจได้เขาผ่านแล้วถ้าประเมินปีที่แล้วโรงเรียนนี้เหนื่อยเพราะยังไม่ถึง8อันนี้8กว่าก็ให้ท่านผู้ปกครองสบายใจนะครับให้ช่วยกันต่อช่วยกันอย่างนี้แหละไปโรงเรียนของเราจะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยผมจะรับผิดชอบเรื่องบริหารเพราะอาวุโสกว่าเพื่อนแก่กว่าเพื่อนอะไรตรงนี้ไม่ต้องบอกอายุนะถ้าบอกอายุแล้วเสียวมันเลยเลขอะไรไปเลยไม่รู้มันเลยเลข6ลูกตอนจะบอกพวกนี้ว่าเอ๊ะทำไมพออยังหนุ่มจังทำไมเลยไปแล้วว่าพอเนี่ยมีความโศกเนี่ยพอได้ออกจากบ้านลืมกระเป๋าหนุ่มเมื่อวานไปซื้อกระเป๋ามาใหม่
บอกเลยทำไมซื้อกระเป๋าใหม่เอาไปฝากหลานเนี่ยลืมหมดก็ดีอย่างหนึ่งผมก็รับผิดชอบในตัวบ่งชี้ที่7นะเพราะฉะนั้นก็หารบริหารน่ะบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารใน4 5น่ะ7 8เรื่องของการประกันนะครับคุณภาพเนี่ยที่เรามาประเมินกันเนี่ยในตัวนี้สำคัญนะครับแล้วก็ไปรับ11ก็เกี่ยวกับโครงการที่โรงเรียนข้ามกับชุมชนหรือแก้ปัญหาอะไรตัวนั้นพอ12ก็ดูที่สมส.มาประเมินของท่านว่าสมส.เนี่ยเสนอแนะว่าอย่างไรให้ท่านมาปรับปรุงมาแก้ไขผมก็ดูในตรงนี้แหละนะครับเพราะนั้นก็คงไม่มีปัญหาสำหรับพอ.อรวรรณก็ให้ท่านรับผิดชอบเพราะท่านเคยเป็นครูเคยเป็นผู้บริหารนะเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านดูมาตรฐานที่5ผลสัมฤทธิ์นะครับทางการเรียนของนักเรียนและดูตัวที่6ก็คือเรื่องของครูของท่านเคยเป็นครูท่านเคยเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจมีความเชี่ยวชาญทำนานการทางด้านนี้เราให้แต่ละคนเคยเชี่ยวชาญตรงไหนให้ลงพื้นที่ในตรงนั้นแล้วก็ให้ท่านดูตัวบ่งชี้ที่9ที่10อัตลักษณ์เอกลักษณ์จุดเด่นท่านเป็นผู้ดีคนผู้ดูส่วนน้องรถจุดท้องหนุ่มๆก็ต้องอยู่กับเด็กอนุบาลเด็กประถมเด็กประถมก็ให้ดูเด็กน้อยหนึ่งถึงสี่น้องดูไปเลยดูดิว่าทั้งอนุบาลทั้งประถมทั้งประถมต่างกันตรงไหนตรงนี้สอนอ่ะมีอะไรพิเศษไหมพอสนใจไหมครูมีเครื่องไม้เครื่องมือไหมก็ไม่รู้ค่อยว่ากันไปนะทุกโรงสอนดีหมดแต่ไม่นั้นเด็กไม่มาเรียนหรอกนะครับเนี่ยก็มากันถามชีวิตก็ฝากตัวไปด้วยแต่ผมก็เอาลูกน้องให้มาฝากให้อยู่บ้านท่านอาจารย์อาจารย์อะไรเลยมั้ยอาจารย์อะไรอาจารย์อีทครับอาจารย์สุชัญญาไปเห็นบ้านอาจารย์อีทแต่ผมโอ้สู้ท่านไม่ได้สักนิดนึงอ่ะบ้านเยอะแยะหลังระโหฐานนะครับก็พาลูกน้องมาฝากแล้วทำไมพ่อมาอยู่ด้วยผมอยู่กับลูกน้องไม่ได้หรอกผมชอบในเมืองผมอยู่ตะพานหินพักทางโน้นคนแก่ๆที่ว่าก็ยอมเดินทางไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับในตรงนี้อันนี้ยังไงก็ตามก่อนที่จะประเมินก็ใครแจ้งกับตัวประสงค์กับท่านนิดหน่อยว่าพวกเรามาทำอะไรบ้างมาดูอะไรก็เดี๋ยวจะบอกในประการที่หนึ่งวัตถุประสงค์ของการมาประเมินในครั้งนี้ก็เพื่อเขาบอกว่าตรวจสอบเพราะว่าตรวจสอบมันทำท่าหนักหน้าสาหัสสากันตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสภาพจริงของการดำเนินงานของสถานศึกษาชัดแจ๋วข้อนี้ดูหมดในเรื่องของอะไรของเอกสารนะครับเอกสารเพราะนั้นเอกสารเยอะแยะตะเปะหนอนอยู่ในกระเป๋าของผมนั่งรอมาวานถ่ายเอกสารเสร็จแล้วผมก็ไปอ่านไม่กี่นาทีหรอกเปิดจำหมดช่วงเช้ามาทดสอบยังจำได้ป่ะทุกเรื่องก็มันอยู่หนาเราจะดูเอกสารของท่านนะครับไม่ทราบมีอะไรให้เราดูก็รู้ไม่มีก็ให้บอกเราจะสัมภาษณ์ได้แต่ไม่ถ้าไม่มีเราก็สัมภาษณ์มีฐานสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าพ่อไม่ว่าครูว่ารองว่าผู้ปกครองกรรมการหรือชุมชนอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับถ้าสัมภาษณ์แล้วมันไม่ออกอ่ะเขาว่าให้สังเกตมีอะไรบ้างที่โรงเรียนมีร่องรอยอยู่ในนี้ผมก็เที่ยวเช้าเลยผมก็มาเดินดูแล้วสังเกตตั้งเกตจังเมื่อวานหมดเก็บข้อมูลเอาไว้เนี่ยก็ให้ดู3อย่างเนี่ยเขาว่าในลักษณะ3เช้าเนี่ย3เช้าเรื่องเอกสารเรื่องสัมภาษณ์เรื่องสังเกตเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มาดูตอนนั้นเพราะคำว่าตรวจสอบ
ตรวจสอบอะไรก็คือตรวจสอบช้าช้าก็คือการประเมินตนเองที่ผมบอกช่วยเอาช้าให้ดูหน่อยสิเพราะนั้นนั่นคือระบบประกันนะครับประกันคุณภาพภายในของท่านที่จะต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนอ่านโครงการนโยบายแล้วก็มีการประเมินสรุปผลแต่ละปีผ่านกรรมการรายงานผู้เกี่ยวข้องหรือเขตพื้นที่ทุกปีนี่ก่อนผมมานี่ผมก็ประชุมแล้วนะผมเป็นประธานกรรมการทำศึกษาเหมือนกันโรงเรียนอาชีพเจริญรัตน์ได้กระทรวงไปยังเขตพื้นที่เพราะท่านไม่ต้องตกใจโรงเรียนประธานเองก็ตกตัวบทชี้ที่เพิ่งผ่านเนี่ยเอามาเนี่ยก็เร่งบอกถ้าอย่างนี้ฉันไม่เป็นกรรมการให้เธอแล้วจะเสียชื่อนะโรงเรียนฉันแล้วมันตกอ่ะตัวบอกที่ที่5ผลสำเร็จพอมาเจอโรงเรียนนี้เออป่ะก็สบายใจนะครับไม่มีปัญหาทุกอย่างนะครับในตรงนั้นเนี่ยเพื่อตรวจสอบอย่างนี้คือชาของท่านว่าท่านประเมินแล้วมันตรงตามนั้นไหมนะถ้าไม่ตรงเราต้องหาข้อมูลนั้นให้ได้โดยการสัมภาษณ์โดยการสังเกตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นมันก็กลายเป็นการประเมินเชิงประจักษ์ดูด้วยอะไรฟังด้วยหูดูด้วยตาอะไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปตามตรงนั้นแหละเอามาดูในตัวนั้นนั่นที่เรามาตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนก็ดูจากชาของท่านการประเมินตนเองในตรงนั้นข้อที่สองก็ว่าดูตรงไหนเขาบอกว่าให้ดูในจุดเน้นนะจุดเน้นจุดเด่นเอาและจุดเน้นจุดเด่นอะไรของท่านประจุดเด่นเราก็ไม่รู้อาจจะเป็นไปตามอัตลักษณ์ไหมเอกลักษณ์ไหมเอาก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูตรงนั้นแหละตะกี้ท่านว่าอะไรไหว้สวยยิ้มให้อะไรยิ้มไหว้เออนั่นแหละฉันก็ไม่รู้ไม่ใช่เรียนฉันฉันก็จำเบลอๆไว้ถ้าเป็นเขาบอกด้วยนะครับมันจะดีจริงไหมแล้วพอมาดูท่านเอ๊ะท่านเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแต่ป้ายมันนอนอยู่พวกเห็นจากเมื่อวันวันนี้มันยังนอนพิงรั้วอยู่อ่ะเอ๊ะมันแปลกจริงๆไม่รู้ได้ยังไงผมไม่ต้องดูอีกแกนี่มันยังนอนอยู่นะไม่รู้ไปเอาออกเที่ยวอายอ่ะนะครับจะเก็บตัวใช่ไหมอยู่ในระยะการปรับปรุงครับอ๋อครับผมไม่เป็นไรอันเนี้ยก็มาดูว่าอะไรที่ท่านมีดีเราก็มาดูเพื่อที่จะบอกในวันสุดท้ายในการรายงานด้วยวาจาว่าโรงเรียนนี้มีดีอะไรบอกให้ได้คนทุกคนที่ไปดูตามตัวบ่งชี้นะต้องบอกให้ได้และอะไรที่เขาไม่ดีควรพัฒนาต้องบอกให้ได้ด้วยในข้อนี้เพราะนั้นเราต้องมาสืบค้นมาหาใน3วันแล้วสรุปรายงานผลในวันที่5ให้ได้เพราะถ้าท่านไม่เชื่อก็ให้มาวันที่5บ่ายโมงเจอกันตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วแต่โรงเรียนจัดผมจะรายงาน3คนรายงานที่ไปดูตามที่ได้รับผิดชอบนะครับเนี่ยเป็นข้อที่2ข้อที่3เขาก็บอกว่าในข้อที่3เขาก็บอกว่าให้เราดูแล้วเสนอแนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้เสนอแนะ3ด้าน1ด้านเด็กเอาเด็กดีอะไรเด็กควรพัฒนาอะไรครูดีอะไรครูควรพัฒนาอะไรพอดีอะไรพอควรปรับปรุงอะไรเราต้องมารายงานให้ได้ในวันนั้นแต่อย่าคิดว่ามัน 100% นะ
ครับเขาต้องเอาข้อมูลเราที่เขียนผิวโน้ตเขียนร่างรายงานเนี่ยไปตรวจสอบโดยผู้อภิมานภายในของบริษัทผู้อภิมานภายนอกของสปท.แล้วว่าถูกต้องสอดคล้องกันไหมกับข้อมูลความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งท่านติดได้แต่ผมก็บอกว่าอย่างนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลต้องผ่านกระบวนการนี้ซะก่อนแล้วจะปั๊มหัวแม่มือออกมาเป็นร่างรายงานที่ถูกต้องของสมศ.ส่งมาโรงเรียนให้ดำเนินการเนี่ยข้อเสนอแนะนั่นแหละที่ว่านะครับนั้นเป็นข้อที่3ข้อที่4ที่เรามาเนี่ยพอรู้อะไรต่อมีอะไรแล้วเขาก็บอกว่าทำยังไงที่ต้องพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเนี่ยก็คือระบบประกันคุณภาพเราทำอย่างไรที่มาทำความเข้าใจให้พวกเราเข้าใจถึงระบบประกันคุณภาพในตัวนั้นซึ่งมีอยู่ในตัวบทที่8นะครับใน8ข้ออันนั้นแหละแล้วทำยังไงให้ท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือทำทุกปี PDCA อะไร PDCA ไปเรื่อยๆและในส่วนนั้นมันจะสอดคล้องกับการประเมินภายนอกหรือไม่เพราะบางโรงเข้าไปทำว่าทำตามที่สมศ.ไม่ต้องเดี๋ยวเราจะดูเองว่าการประเมินคุณภาพภายในของท่านกับการประเมินภายนอกของสมศ.มาสอดคล้องท่านไม่ต้องตกใจท่านทำของท่านตามนโยบายของสพท.ไปจะมามั่วกับไอ้สมศ.ของเขานะครับเพราะให้สบายใจในตัวนั้นเราจะดูเพราะเนี่ยเราจะบอกมากำกับให้ท่านได้ทำอย่างต่อเนื่องให้มันเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษาตามสิ่งที่เขาต้องการนะครับว่าให้เป็นเด็กดีเป็นคนเก่งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับนี่คือข้อที่4ข้อที่5เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้แหละมาเขียนผิวโน้ตร่างรายงานออกมาเป็นฉบับที่ถูกต้องแล้วส่งมาให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสาธารณชนได้รับทราบอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการมาใน3วันตามที่ผมกล่าวแต่จริงมันมีมากแต่ผมก็สรุปเอาเฉพาะจำเป็นนะครับในตรงนั้นแล้วในการมาในครั้งนี้เขาบอกว่าในการประเมินครั้งที่3เนี่ยให้เรามาดูผลผลิตคืออะไรก็คือตัวเด็กเป็นสำคัญดูผลลัพธ์เพราะนั้นมาดูที่เด็กตัวผลของเด็กอ่ะเนี่ยที่ว่าเนี่ยไอตัวบ่งชี้ที่5หรือเด็กอะไรได้รางวัลหรือเด็กอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะต่อไปนะครับเพราะนั้นให้มาดูที่ผลผลิตดูที่ผลลัพธ์ดูที่ผลกระทบเนี่ยเมื่อเช้าผมก็สังเกตดูทำไมมีเกียรติบัตรทำไมมีถ้วยอะไรเนี่ยเยอะแยะต่อไปเที่ยวเดินดูอะไรเหล่านี้แหละเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามาดูผลผลิตดูสิ่งต่างๆนี้ผลกระทบที่ท่านได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มาดูเพราะยังไงก็ตามในการประเมินครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองทางสมศ.ก็บอกว่าให้เราเป็นอะไรเป็นหมอโรงเรียนเอ๊ะมันจะเป็นหมอไหมอย่างไรครั้งที่หนึ่งที่สองนะที่เป็นหมอบอกว่าให้เราเนี่ยมาเหมือนกับท่านไม่สบายท่านก็ไปหาหมอก็ต้องถามใช่ไหมไอ้สมุดฐานอะป่วยเป็นอะไรหรือมีอาการอะไรต้องไม่อะไรไม่รู้หมอต้องถามก่อนเอาไปตรวจอะไรไปตรวจเลือดไปชาวไปอะไรไม่รู้นะข้อมูลแล้วหมอก็เอามาวินิจฉัยว่าท่านเป็นโรคอะไรควรให้ยาอะไรปล่อยทานครั้งแรกเราเป็นหมอโรงเรียนอย่างนั้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอในครั้งนี้ครั้งที่สามบอกว่าให้ท่าน
ป็นทูตคุณภาพเป็นทูตขึ้นมาจากเป็นหมอเป็นทูตพัฒนาตัวเองไปไกลทูตระหว่างต่างประเทศใช่ไหมเพราะคำว่าทูตคุณภาพก็คือให้พวกเรามาในลักษณะของกัลยาณมิตรคือมาทำความเข้าใจในแค่วันเนี่ยเหมือนกันในหลวงเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอันนี้ก็เหมือนกันเข้าใจเข้าถึงประเมินเพราะนั้นเราไม่ได้มาสร้างความเพียรท่านมีอะไรท่านบอกมาใช่ไหมเราจะช่วยไม่เข้าใจตรงไหนเราจะอธิบายแล้วให้ท่านเนี่ยจะไม่ตกแล้วถ้าท่านเชื่อหลักการวิธีการกระบวนการของชมรมที่เราจะนำมาให้ทุกตัวนะครับเราจะชี้แจงท่านแหล่งไขให้ท่านได้ทราบไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวตรงไหนที่เครียดกลัวถามมาเราจะบอกนะครับในตรงนั้นคือเป็นอย่างนี้เป็นมาประเมินแบบพี่ๆน้องๆแบบกัลยาณมิตรมีอะไรก็ช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันแนะนำนะให้มันได้มาซึ่งคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพของประเทศนะครับในตัวนั้นอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ประเมินเลยเขาก็มีเกณฑ์อีกเขาก็แจ้งเกณฑ์นิดหน่อยหนึ่งว่ามันมีอยู่สี่ห้าตัวหนึ่งเขาก็มาดูว่าปริมาณท่านปริมาณเท่าไหร่ดูที่ท่านเนี่ยปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมคือพัฒนาขึ้นไหมเพราะว่าท่านได้8เวลานี้ท่านได้อะไร 8.5 หรือได้9ได้10คือพัฒนาแสดงว่าต้องได้มากกว่าเดิมนะครับดูคะแนนพัฒนาดูคะแนนตัวที่2ดูคะแนนพัฒนาการว่าเดิมที่ท่านทำอยู่อย่างนี้และเวลานี้ท่านพัฒนาขึ้นไหมอ่ะดีขึ้นไหมอ่ะเอามาดูในตัวนี้แหละตัวที่หลังก็มาดูในเรื่องของคุณภาพว่าท่านทำแล้วคุณภาพอ่านคุณภาพเด็กคุณภาพครูคุณภาพบริหารคุณภาพดีไหมอ่ะตามหลักการที่สมส.ว่าเพราะเรามาดูตามหลักการของสมส.คุณภาพบางตัวก็ต้องใช้ว่าปริมาณเท่านี้คุณภาพไหนเอาชาย2ตัวหรือปริมาณเท่านี้พัฒนาการอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นอันคือเกณฑ์ที่เราต้องมาดูนะครับแล้วก็ต้องแต่ละคนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าฟิลโน้ตเมื่อดูแล้วต้องบันทึกรายละเอียดลงในนี้เพื่อเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเขียนร่างรายงานที่จะออกมาเป็นเล่มเหมือนของสปช.นะครับส่งมาให้โรงเรียนเพราะนั้นทุกคนต้องใช้เวลาต้องเอาข้อมูลเค้นหาข้อมูลความเป็นจริงเราต้องหาให้ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเราที่มาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าท่านก็เราจะเสริมนิดไหมให้เสริมคนละนิดได้ที่อะไรที่มันน่าจะเสริมอ่ะผมไม่ทราบไม่เสริมก็ไม่ว่านะยังไม่มีนะยังไม่มีไอ้น้องไม่เสริมอ่ะเชื่อหัวหน้าเชื่อผู้นำพลพลอยนะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นไม่ทราบว่าทางโรงเรียนหรือทางผู้ปกครองหรือกรรมการอะไรจะทำคือผมพูดมากปกติท่านก็บอกว่าห้ามพูดมากแต่เพื่อความเข้าใจใช่ครับต่อกันให้ผู้ปกครองให้กรรมการได้เข้าใจวันนี้หลักการวิธีการกระบวนการเป็นอย่างนี้พอผมดูแล้วในวันที่5หรือวันที่3ของการประเมินผมก็ต้องมารายงานตามที่ผมว่าให้ท่านได้รู้ว่าเนี่ยที่ผมมาทำงาน3วันเนี่ยโรงเรียนเป็นยังไงเขาดีอะไรเขาควรพัฒนาอะไรได้เสนอเนี่ยตรงนั้นนะครับถ้ามันมีผมก็ครับแล้วเดี๋ยวถ้าอย่างไรตรงนี้ก็แล้วแต่ทางนี้นะในเรื่องเดี๋ยวเวลาไปทำงานอ่ะเดี๋ยวเขาจะแยกว่าใครจะไปดูอะไรไปดูเด็กไปดูครูจะ
หาข้อมูลบริหารอะไรเดี๋ยวเราจะคุยอีกครั้งหนึ่งแต่ละคนนะครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับนั่งฟังแล้วไม่สนใจเลยอยากถามอะไรไหมครับลูกหลานผมจะได้อะไรที่ผมส่งลูกหลานผมมาเรียนที่นี่ผมจะได้อะไรบ้างอยากถามท่านสปส.ไหมครับทำไมถามผมขออนุญาตขยายความนิดนึงมีมาตรฐานหนึ่งที่ท่านผู้บริการและลงท่านบอกว่าโรงเรียนนี้ผ่านแล้วสบายใจคือมาตรฐานที่5ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพี่น้องทราบไหมครับว่าผลสัมฤทธิ์การทางการเรียนของโรงเรียนวัดบางแดงที่เป็นดูแลลูกหลานของท่านซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของผมด้วยขนาดนี้มันผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วคือสูงกว่าเดิมสูงขึ้นกว่าเดิมที่อาจารย์ได้พูดมาสักครู่นะครับนี่ขยายความให้ทราบนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรจะถามนะครับเพื่อเป็นการคารวะท่านอาจารย์ทั้ง3ท่านที่กรุณามาเยี่ยมเยียนกับพวกเรานะครับขอความอนุเคราะห์ได้กรุณาตบมือให้เป็นกำลังดูแลไม่ต้องครับบอกแต่